มาแนะนำเกี่ยวกับปุ่ม Select ใน Presonus Studio Live นะครับว่ามีตรงไหนบ้างเริ่มต้นจากช่อง n ที่1นะครับ Channel ที่2ก็จะถึงถึง Channel ที่16นะครับที่เห็นนี้ทั้งหมดนี้เป็นปุ่ม Select ของ Channel 1ถึง16หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี Select ที่ Sub Group นะครับ มีซับ1ส,ส,สับ2สับ3สับ4นะครับเราที่เห็นด้านขวามือก็คือ select ของ main out นะครับแล้วก็มองขึ้นไปด้านบนก็จะเป็น select ของ ox ออนะครับ ox 1. 1. 1 ox 2 ox 3 ox 4 ox 5 ox 6นะครับแล้วก็มีที่ select ที่ f x a กับ f x b แล้วก มี select ที่ aux input A aux input In B ตรงนี้ก็คือจะมาจากช่อง TIS ด้านหลังนะครับเป็นช่องอแบบ Analog นะครับจากด้านหลังเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่า select ขนาดนี้เราทำงานอยู่ที่ channel ไหนนะครับที่ select บริเวณไหนอยู่วิธีดูดดดง่ายๆก็คือมันจะมีหน้าจอสถานะอยู่คือตรงนี้นะครับคือ select channel มันจะบอกว่าเราตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ไหนเพื่อจะได้ป้องกันการผิดพลาดนะครับ